ยสักหน่อยนะรายการนี้ดีและมีคุณค่ารายการชื่อว่าเสียงชนบททุกท่านช่วยเป็นแรงใจส่งเสริมงานตำรวจไทยปัญหาน้อยใหญ่ในทุกทวลาอย่าได้ปิดบังข้อมูลของคนชั่วช้ารีบส่งจดหมายเข้ามาเพื่อเช้าประชาจะได้สุขใจวันการพนันบวชขันเพื่อจะให้หมดเราต้องการลดมั่วสุมและสิ่งอบายยาเสพติดมากมายโสเภณีก็มีมากมายเมืองไทยมีชายของขาดท่านหญิงท่านชายจดหมายส่งมาล้นที่ข้าฝันหลายวันแทบไม่สิ้นสุดความเลวมันฉุดใจต่ำให้ทำชั่วช้าคนละเมืองดีถูกตีแทบทุกเวลาจากคนสารภาพที่ปานาอาโปรดส่งข้อมูลรายการประชาชน1234ผ่านตู้ปน.แห่งนี้น้องพี่ให้ช่วยกันตั้งศูนย์ไปรษณีย์กลางรหัส10,000ต้องย้ำช่วยกันจำเราต้องทำเพื่อชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับมื้อนี้พ่อครับ3จาคือเก่าจาพงจาถอจาชาติมาพ่อพี่พ่อน้องเพิ่นบอกว่าไผเว้าไผว่าอีสานเซาสาวเอ้ยอย่าฟ้าว่าป้าไผยังสวยรวยป้ากล้วยยังสายลายมันสิเซาได้จังได๋อีพ่อยะถอเอ้ยครับผมเกี้ยงฮอดใบสายฮอดกระดูกเกี้ยงฮอดลูกอ่อนน้อยล้านสิห้อยก็บ่มีจาถอเมืองอุดรครับกันหักได้นั่งบ้านเป็นเอกสูงศักดิ์พี่น้องเอ้ยอย่าได้โว้โว้เสียงลื่นคนทั้งค่ายครับชื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบาด5เดือนซั่นแล้วพี่เหลิมเอ้ยพี่สายเจ้าบ่ครับขอบทุกท่านช่วยเป็นแรงใจเสียงขึ้นบนส่งเสริมเสียงชนบทไทยปัญหาน้อยใหญ่ในทุกทวลาป้าลูกพ่อลูกวันกันแน่นอนใช่ป่ะค่ะอันมิวสิกอันจาพงสารคามนั่นก็ผู้เฮ็ดก็ตายไปแล้วครับประมาณ 3,000 บาทกล้องตัวทั่วประมือนี่เสียตัวที่จาพงใส่น่ะ250บาทตอนนี้ตอนนั้นนั่นให้เขาไปแล้วให้หมอลำก่อนซิ่งไปแล้วหมอลำก่อนซิ่งไปเขาใส่ระดังเบลอเถิดเทิงเลยจาพงใส่ร่องบ่มีสิกินได้กี่ก็ถือว่าเข้าคัน
พระเอกครับเนื้อหาดีเสียงดีแต่ว่ามันก็คือเรียนดีแต่ยากจนบ่มีผู้ใดส่งเสริมบ่มีเงินค่ารถก็บ่มีเงินก็เป็นว่าหลังจากที่เปิดมิวสิกเพลงนี้ออกไปพี่น้องป้องปายแฟนรายการเสียงชนบทไทยโทรมาหาจาชาแตกปึ้มปึ้มจังว่ามันมีอีกเพลงนึงกินใจก็นี่น้ำตาจ่าพงครับประวัติจ่าพงสารคามนี่บ่ธรรมดาน้ำตาจ่าพงตาพูดอะไรอยากได้ครับบ่มีขายครับมีแต่แจกฟรีอยู่น้ำจาทอนนี่โทรเข้ามาอีกเพลงนึงอกหักจากทักษิณครับเพลงนี้ดังระเบิดเถิดเทิงจ่าพงหล่องแต่ผู้ดังเป็นจ่าชาติ พอไปแย่งซีนมาแล้วทีเวทีพาความจริงครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่สวนลุมพินีปรากฏว่าแม่ยกโอ้ยหมักเลยว่าจ่าชาติออกมากวนมูจ่าพงหล่องครับแม่ยกนี่อยากยกแต่ว่าบังเอิญยกบ่ขึ้นน้องหลายครับยกบ่ขึ้นลากลากแขนเอาต่อกันมื้อนี้วันที่16ครับเป็นวันที่ทุกคนดีใจและก็ทุกคนอาจสิเสียใจแพ้เพื่อนครับครับวันหวยครอดวันหวยครอดครับข้อจ่าพงหลายหลายคนแบบนี้ยังเวลายังท่านอยู่เขาบอกว่าซีงวดติดต่อกันแล้วที่มองว่าจ่าพงนี่เว้าออกไปนี่ครับโอ้จะคิดกดดันเถอะเนาะดันไปเถอะเนาะข่อยสิเว้าว่าเนาะโอ้ยถ้าจะออกไปมันบ่ถึงมันสิเสียแต่ชีวิตบ่ได้เสียหายได้ล่ะพี่บ่ได้เสียหายได้ล่ะเจ้าฝันวางในมือขึ้นเมื่อคืนบ่ได้ฝันครับเพราะจะถอดเสื้อเข้าไปสู้ก่อยกินก่อยก็เลยกุ้งไปจักหน่อยครับไปหัวตาตื่นมา 2:00 น. เช้านะเรื่องฝันแม่พี่เอ้ยฝันครับกินเจเพิ่นบอกว่ากินเจนี่ห้ามกินเนื้อสัตว์ครับแล้วก็ห้ามร้องคาราโอเกะพร้อมครับห้ามร้องเพลงร้องเพลงก็บ่ได้พอมีเนื้อเด้โอ้มันมีเนื้อก็ย้อนขอบ่โอ้ร้องเพลงบ่ได้เพราะว่าร้องเพลงมันมีเนื้อครับครับข่อยข่อยก็ยังบ่ร้องเด้ข่อยอยากร้องเด้ข่อยเพราะมันมีเนื้อข่อยก็เลยกินกระเทียมก็บ่ได้บ่ได้เพราะมันมีกินฉุนครับผมว่าจะมันอดข่อยบ่ค่อยมักกินเกียร์ก็กินดอกพระทาฟังข่อยกินตะท้อมเอ้าพี่ลองเพิ่นตัวใดก็โอ้ยหนอพวกเจ้าอย่ามาหาบ่ต่อไปบ่ฮู้ว่ามันอยู่ตัวใดเนาะบ่มันหมอใบบ่ฮู้ก็บ่เป็นหยังครับแต่ว่าข่อยฝันว่าเขามายิงพอยิ่งพอแต่ว่าพอเกิดพศ79เกิดพศ80กับบวกลบกบเหนียวตัวอายุเท่าไหร่ครับ79ฝันซะนี่เลย79แต่ว่าข่อยข่อยบ่ซื้อเพราะว่าข่อยว่าข่อยข่อยซื้อมันก็บ่ถูกครับเพราะข่อยซื้อเลขบ่เคยถูกแต่ข่อยบ่ปากมันบอนไปมันบังเอิญตรงซื้อพอข่อยเกิดพศ79หรือพศ80นี่ต้องไปเปิดเบิ่งสมุนโคว่ามั้ยครับแล้วก็บวกเอาตัวว่าอายุเท่าไหร่ครับมัน76 77 78ข่อยก็บ่แน่ใจอันคือข่อยบ่มั่นใจนะครับครับผมเริ่มต้นวันโชคดีเอาก็เริ่มต้นเอาเรื่องความพาความจริงก่อนเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันกระแสแรงหลายเรื่องพาความจริงเพราะหลังจากที่บอกว่าพาความจริงใครบงการมัจจุราชชุดดำสั่งฆ่าประเทศไทยทักษิณฟังจังซั่นว่าสิกะอักเลือดตายย้อนคำเว้าสั่นๆของพรรคประชาธิปัตย์ที่ฟ้องแหละที่เขียนเดี๋ยวนี้ฟ้องแหละครับฟ้องบ่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวสุเทพกรจาติกวณิตร่วมทั้งสายหล่อฟ้าน้ำครับผมเนี่ยโดนฟ้องดีนะพวกเขาขึ้นไปร้องเพลงเขาบ่ฟ้องน้ำครับผมอย่ามาถือฟ้องน้ำขนาดไปร้องเพลงซื่อครับขอหาขอหาขอหากับมิ้นประมาทเขาล่ะเขาเสื่อมเสียไปตั้งเขาว่าพ่อใหญ่พุ่งไปครับผมพ่อใหญ่ทักษิณเนี่ยก็จับเป็นตามาจะต้องเพิ่งอันนี้จะต้องใครนี่ยืมพ่อใหญ่ทักษิณเนี่ยฝ่าพื้นว่าได้แต่บัดย่ำเขาว่าเจ้าของสิเป็นสิตายตะกี้บอกว่าศาลบ่ยุติธรรมศาลบ่ยุติธรรมแต่บัดนี้สิไปฟ้องศาลแต่ว่าข่อยก็เชิญคุณทักษิณมาด้วยตัวเองตัวครับไอ้พงศ์ครับของเป็นเจ้าทุกข์ก็มาฟ้องหนังสือพิมพ์ข่าวสดผัดหัวนานเลยว่าจะดวลดีเบตเต้นท่ามากปมชุดดำโอ้ยมันคนละลุ้นฮะมวยมันคนละลุ้นเตี้ยผู้ใดเห็นบักหัวคอรอบักลิ้งกังสองตัวเลยบอกนัทวุฒิกับจตุพรเนี่ยข้างโคกข้างขากันแหละเอาจังซี่ถ้าซีดีเบียดเนี่ยควายดีให้มันไปสมัครผู้ใหญ่บ้านแข่งกับจ่าเถาะซะก่อนต่อนัทวุฒิกับจตุพรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบ้านไหนเอาบ้านเกิดนัทวุฒิเอาอยู่นครเลยครับนครสิเออแล้วบัดนี้เอาจตุพรกับนัทวุฒิไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือเลือกตั้งนายกอบตก็ได้แต่ข่อยคิดว่าข่อยว่าย่านถ้าดีเบียดบ่ต้องไปหาฮอดคุณอภิชิตคุณสุเทพหรอกข่อยว่าเกลียดซุมมูนี่ดีกรีซุมมูนี่ค่อยว่ามันบ่ได้เลือนจ้าพ้องเด้อเนี่ยค่อยว่าเอา3จ้าเนี่ยเพียงสู่กับ2คนนี่มั้ยครับเอาประกบคู่มีการประกบคู่มั้ยแม่นบ่ครับผมคู่ที่1ผมว่าบ่กล้าระวังมุมแดงกับมุมนั้นโทๆจ้าชาติคือจะซัดเข้าไปดิความรอกระสู่จ้าชาติบ่ได้ครับโหเฮงถ้าดีเบียดจ้าชาติบ่ได้สิมาดีเบียดกันแต่ว่าความตาเหลียกจตุพรชนะจ้าตาหมอนั่นเป็นตาสูบซ่าเด้อบ่แม่นบักภัยแพ้ของข้อเด้ตาหมอฟังทางนี้ครับผมหมอนี่สูบซ่าแน่นอนตาเด็กครึ่งๆนะล้านเปอร์เซ็นต์ว่ะครับผมเพราะโดนนี่ข่อยก็ว่ามันบ่ทันเซาเอาคู่ที่1ผ่านไปคู่ที่2เดี๋ยวเฝ้าผ่านไปข่อยสิตั้งคำถามเพื่อให้จตุพรแก้ปัญหาข่อยสักวันดีเบียดผ่านบูสกายนี่แหละดีเบียดผ่านบูสกายสักวันผมในฐานะที่เป็นครูประกบเนี่ยผมก็ยันจะเตะสกัดขาจตุพรก็ได้หรือว่ายิ่งคำถามบอกว่าผมถามไปจะดีเบตเรื่องของการจำนำเขาจตุพรบอกมาสิบอกว่าบอกจ่าชาติมาบอกว่าเจ้าบอกว่า
มีการจำนำเขาจริงบ่และก็มีการทำจีทูจีกับระหว่างประเทศสามารถขายเขาไปได้จริงบ่อันนึงแหละประเด็นหนึ่งที่คอยอยากจะฟังคำตอบของจตุพรประเด็นที่สองครับว่าที่บอกว่าชายชุดดำมีจริงหรือบ่มีจริงผมตั้งประเด็นนี้จตุพรแก้มาไหมผมบอกว่าชายชุดดำมีจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่บูสกายออกมาตีแพร่บ่ว่าจะเป็นเวทีพาความจริงอันนี้จตุพรแก้มาถ้าบอกว่าเจ้าบอกว่าบ่มีชายชุดดำอันนี้จตุพรแก้มาและแดงกันเจ้าคือแดงรับจ้างเพื่อที่จะได้เงินขาดอุดมการคนอย่างคุณจตุพรไม่มีอุดมการนอกจากเป็นแดงรับจ้างเท่านั้นอาศัยจากการที่ตัวเองเป็นคนมีวาทกะครับมีศิลปะในการพูดเพื่อรูปเล่าและอันที่3ประเด็นที่3ฝากจตุพรเอาไว้ถ้าแน่จริงมาใส่กับจาชาญบ่ว่าจะเป็นทางหน้าจอทีวีหรือว่าเวทีก็ได้ผมอยู่มุมแดงผมอยู่มุมน้ำเงินก็ได้แต่ว่าใส่เสือสีดอกจันแต่ว่าเห็นแบ็คกราวด์หลังมันก็แดงอยู่แล้วพอแดงรับใส่ทักษิณเพราะฉะนั้นประเด็นที่3ผมอยากถามจตุพรว่าจตุพรชักชวนคนมาเผาบ้านเผาเมืองตรงนี้แมนบอลและนอกจากนั้นเธอก็ยังเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยครับไปบังคูที่2ครับมานี่คอยจิเป็นผู้วิเคราะห์มันต้องเป็นครูภัยครูมันเลยครูภัยครูมันครับ1นะครับผมอยากถามคุณณัฐวุฒิว่าการที่มาเป็นรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอยบ่แน่ใจว่าเราเป็นพญานาค2หรือพญานาค3ครับนะครับถ้าเป็นพญานาค3ก็เป็นตำแหน่งเก่าของคุณธีรชัยแสนแก้วครับเป็นรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ผมถามนะครับว่าขั้นแรกเนี่ยคุณยาบถ้าไปบังอาจไปท่าดีเบตกับคุณอภิสิทธิ์ครับกับคุณสุเทพเถาะผมท่าคุณดีเบตกับจาพงศ์สารคามเอาหน้าบ้านคุณเลยครับเอายุนครศรีเลยว่า คุณกล้าหรือไม่ผมยินดีที่ไปกินข้าวกินน้ำบ้านคุณณัฐวุฒิครับเก็บทองปวดท้ายผมก็ที่ไปขี่ไปเยาอยู่ห้องน้ำเพียงคุณณัฐวุฒินั่นแหละผมท่าดีเบตณบริเวณหน้าบ้านคุณณัฐวุฒิกล้าหรือไม่ครับถ้าคุณณัฐวุฒิบ่กล้า15ไปบ้านแหวงบระบือตำบลบระบืออำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามหน้าบ้านจ่าพงครับกล้าหรือไม่แล้วผมที่ถามคุณณัฐวุฒิว่านะครับการแก้ไขปัญหาราคาอย่างพระตกต่ำผมจะบ่แนะนำให้พี่น้องตัดต้นยางถิ่มแน่นอนครับผมแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเราสิเป็นคนบอกเก่งทั้งเวทีเป็นการท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองในการมาเว้าทั้งเวทีแต่ว่าการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเราสิเว้าติดอ่างอึกอึกอักอักเพราะคนบ่มีความรู้ความสามารถจริงครับนะครับแม้ว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาโทสมมุตินี่ใกล้แหลกออกนะครับครับครับใกล้แหลกออกเพราะฉะนั้นคุณบ่ต้องไปท่ากับคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพหรอกพวกมวยมันคนละเกรดครับหลายคนก็บอกว่ารุ่นขี่ตีนครับแม่สิตำจตุพรเนี่ยเอามาตำใส่คก3คนเนี่ยบ่ว่าจะเป็นหมอเวงณัฐวุฒิหรือจตุพรเนี่ยตำไม่แล้วเอามาปั่นเป็นตัวคนเนี่ยค่อยว่ามันยังไม่ถึง1คนด้วยซ้ำครับผมตำแหลกๆใส่คกเนี่ยไปเอาไปโขกใส่คกแล้วก็เอามาปั้นหลอมเป็นคนใหม่เนี่ย3คนเนี่ยยังไม่ถึงขี้ตีนของคุณสุเทพของคุณอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นอย่าไปลีอาดเพราะว่ามวยมันคนละเกรดผ่านจาพงสารคามไม่ได้หรือไปสมัครผู้ใหญ่บ้านณบ้านเกิดของณัฐวุฒิก็ได้ผมสิโอนสำเนาทะเบียนบ้านไปผมเชื่อว่าณัฐวุฒิสู้ผมไม่ได้ผมลงในนามประชาธิปัตย์นะครับจะโอนสำเนาทะเบียนบ้านไปอยู่บ้านเดียวกันอยู่นครศรีเนี่ยผมมาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสู้ผมไม่ได้ครับเพิ่นเนี่ยครับผมอ่ะไปครูที่3ไปบังครูที่3มันมันกว่านี่ภัยกับภัยบาทนี่โอ้ยถามหมอนี่ติผมสิบอกเลยจะเอาเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายหรือว่าพูดเท็จผมบ่ให้เกินเรื่องละ3นาทีผมให้หมอเวงสักตายเลยครับผมดีเบตลงเมียกันก็ได้ทีนี้ผมสิเอาเมียผมมาท่ากันเลยกับทิดาแดงนี่กล้าว่าพนันกับผมบ่ทีวีทุกช่องจะถอยจะถอยเจ้าจะไปอ่านเกินไม่ได้ที่ดาแดงคอยเสียไปฟังเอาไปฟังคอยเสียที่ดาแดงไปฟังเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเท็จหรือว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จนี่ผมบอกให้เกินหานาทีผมบอกได้ดีกว่าหมอเวงอีกแมนบอกถ้าเรื่องจริงหมอเวงยิ่งไม่มีเลยแมนบอกครับผมบอกทุกคำทุกคำพูดของจ่าเถาะเมืองอุดรยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะไอ้เวงแมนบอกได้เลยเพราะว่าครับถอนแล้วมันใจว่าถ้าเอาคนที่เราไอ้ผมสู้กับเวงเนี่ยเอาเมียลงบุตรโอ้โหผมรับรองว่าธิดาแดงได้ฝังแน่นอนเมียผมไม่ได้ฝังแมนว่าทีวีทั่วโลกทายทอดได้เลยครับเนื่องการทายทอดของไทยเฮาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาบูสกายใช่ไม่จำเป็นต้องเอาเอเชียอาบแดดผมจะเอารายการสรยุทธ์ครับให้สรยุทธ์นั่งคางเลย
นะครับว่า3คนนี่มันสิไปบ่เป็นใช่เพราะว่าการดีเบตจําได้บ่คุณคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะตอนนั้นและคุณกอบศักดิ์แม่นบ่กอบศักดิ์สภาวสุและคุณชํานิศักดิ์เศษครับหมอเวงนี่ออกทะเลเคว้งคว้างซุ้มหมู่นี่เก่งตั้งแต่ร้องเพลงให้ไทยของฟังเอ้บ่เก่งแต่อยู่ยันจักของพอไปเจอเวทีสาธารณะพวกหมู่นี่ไปบ่เป็นขบวนครับผมเพราะฉะนั้นข่อยว่าตำ3คนโขกใส่โขกร่วมกันแล้วเอามาปั่นเป็นตัวคนใหม่ข่อยว่าบ่ได้ถึงคนสมมุติเนี่ยขี้ตีนเลยเนาะบ่ต้องไปท่าท่านอภิสิทธิ์หรอกครับภาษา3จานี่ไปซะก่อนสำหรับเวงนี่ผมท่าได้เลยครับจะเอาเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายผมไม่ให้เกินเรื่องละ5นาทีผมให้มอเวงเรียบร้อยเลยแต่ว่าข่อยย่านตรงนึงว่าย่านตรงไหนเจ้าคิดเอาเองเป็นคือเราบ่โห้ยข่อยให้คักกว่านั้นอีกคิดเอาเองเลยป่ะพูดเรื่องร้ายกาดได้หน้าฟังกับมอเวงกันแล้วกันเรื่องซัวเว้าได้ดีกว่าเรื่องที่เราไม่ต้องพูดถึงผมบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยว่าถ้ากล้าซื้อแต่ใจมันบ่กล้าถ้าเกิดว่ากล้าโทรศัพท์มาหาจาชาติเลยครับ ผมสิประกบให้เลยทั้งที่บ่ว่าจะจตุพรนันทวุฒิหรือหมอเองครับย่าจะเป็นคนลบอยู่ในกระโปรงสินอย่างเดียวนะครับถ้าลูกผู้ชายแท้มันก็ต้องมาลุกขึ้นมาฝนตกฟ้าห้องมันหมอบปรับได้เด้ครับเพราะมันสาบานไว้หลายครับฝนตกฟ้าห้องเนี่ยมันสิหมอบปรับได้ซุ้มมื้อนี่เพราะมันสาบานไว้หลายสิ่งที่ว่าออกไปมันบ่แม่นความจริงครับเจ้าเห็นว่าเจ้าบอกว่าสิถามเรื่องชายชุดดำมีจริงไหมมันบอกว่าบ่มีเขาจับไปหา 6-7 คนนี่บ่แม่นชายชุดดำบ่นะครับแล้วบัดนี้ซุ้มมื้อนี่นะครับเห็นบ่นายสอนใจสีดีนี่พวกคุณสิได้โชคถามซุ้มมื้อนี่ตอบไปบ่เป็นเลยเด้ครับแล้วบัดนี้ชายนักรบดำถูกจับเนี่ยซุ้มมื้อนี่บ่พยายามเขาบ่พยายามเขาปล่อยเขาถิ่มแล้วยังบอกว่าไม่มีชายชุดดำพี่น้องชุดดำที่ไปซอยเขาแสดงว่าเหมือนรักผิดถูกลอยแพ้ดวงมันเลยแยกกันใหญ่อกแทบจะแตกตายเมื่อรักผิดพ่ายหัวใจเป็นแผลร้อยแพ้ครับถือร้อยแพ้ครับซึ่งแล้วใจคนครับที่น้องไม่สนใจคอยเป็นพ่อหนุ่มนายร้อยมาจอดเก่งคอยทุกคืนทักษิณนั่นยังได้ร้อยหลอกแล้วครับครับผมขอใหญ่พงเพราะฉะนั้นพี่น้องกาสียังอยากจะได้รับคำตอบอยู่พี่น้องให้เอ็ดเอ็มเบียดมากแสดงความเห็นมึงด้วยว่าถ้าเกิดว่าสามจากับสามสหายแข่งฝ่ายแดงนั้นประกบดีเบตกันนี่หรือพี่น้องให้ความเห็นมากว่าฝ่ายใดเจ็บเป็นฝ่ายใดใช่ชนะบอขอเอ็ดเอ็มเบียดให้แสดงความคิดเห็นของพี่น้องข่อยว่าสามคนนี่บอกกับบอกแต่ว่าข่อยอยากขึ้นกับนัทวุฒิไหมครับบอกเป็นว่าข่อยเกลียดตั้มอยากไปขึ้นเกลียดสูงไอ้ซ้ำบอกนัทวุฒิข่อยว่าแค่ว่ามันเกลียดสูงจะเถื่อครับนะครับคืดอีหยังบ่มมปลายปวดตีนจังเด็ดเลยคืดจ้อๆวิธีการแก้ไขปัญหายางให้ตัดทิมแมวน้อยบ้านข่อยกับเป็นไรแต่ว่าตีซอยหมาบอกหมาหลดข่อยว่าหมามันหยาไปเฉยเรียกว่าแมวน้อยหมากับเป็นได้ครับแล้วว่าตีกับเป็นแบบนัทวุฒิเนี่ยฟังเด้อบาดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับถ้าผู้ใดปล่อยม็อบเขามากวนบ้านกวนเมืองเขาในเมืองหลวงครับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องโดนออกแน่ๆครับพ่อหมอลืมออกมาบอกเด้อเป็ดลืมออกมาบอกว่าแบบไผกระตำหมอนี่ดีแต่ใครว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสิได้ออกก่อนหมู่เพราะว่าพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญจะเดินทางเข้ากรุงมาแล้วมื้อเนี่ยครับผมเตรียมชุมนุมใหญ่หน้าทำเนียบรัฐบาลขอบรรจุเป็นข้าราชการประจำผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญระวังไว้เด้อครับเจ้าอย่าปล่อยให้มาครับที่อำนาจเจริญเจ้าหน้าที่พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวครับที่ประจำโรงพยาบาลต่างๆ7อำเภอก็แสดงว่าบึดจังหวัดพอดีครับผมของจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมออกเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมากกดดันรัฐบาลขอบรรจุเป็นข้าราชการประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพครับซึ่งนัดร่วมพ่นกันอยู่ที่หน้าทำเนียบย่ำมือเศร้าวันที่16กับมื้อนี้ตัวพญายาพบครับครับด้านนั่งภาคเพียรกัลยาผู้ปกครองคนหนึ่งกล่าวว่าลูกเรียนจบพยาบาลมาโดนแล้วหรือว่ามานานแล้วบ่แม่นว่าเรียนจบพยาบาลละโดนเด้ครับครับผมเรียนมานานแล้วเรียนมานานแล้วครับด้วยถ้าโดนเนี่ยมันหมายถึงภาษาภาคกลางเนี่ยมันไม่น่าฟังโดนเนี่ยหมายถึงโอ้ยบ่แม่นว่าเรียนมาโดนแล้วได้บ่แม่นครับเรียนมานานแล้วนานแล้วครับผมด้วยทุนของรัฐบาลแต่ได้เขาทำงานเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลซึ่งบ่มีสิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายที่กำหนดจึงขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลได้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เรานี่ให้แน่ว่าซั่นเด้ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพมีศักดิ์มีสิทธิ์เป็นข้าราชการแน่ว่าซั่นและก้าวหน้าในวิชาการงานแน่ว่าซั่นพี่น้องเคาะเรื่องนี้จักบาทแน่ว่าบ่แม่นว่าเห็นแก่อดีตจิกเก้าพยาชาติเป็นพยาบาลเด้ค่อยเห็นอกเห็นใจอาชีพนี่บ่ว่าจะเป็นพยาบาลเทคนิคหรือพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเทคนิคก็หมายถึงเรียนมา2ปีแฟนพยาบาลนะครับพยาบาลวิชาชีพก็คือเรียนมา4ปีครับข่อยเคยมีหมู่มีพวกเป็นพยาบาล
นะครับว่าเป็นว่าพญาศาสตร์นี่ผู้สาวเขาเป็นพยาบาลขอสิทธิ์มาขอสิทธิ์ได้ท่านประธานเดี๋ยวขอสิทธิ์ผ่านคนที่จะเรียนจบพยาบาลเนี่ยมันเหนื่อยนะครับครับถ้าเป็นตำรวจก็4ปีขึ้นหลักเรียนแน่ลอยถ้าเทคนิคก็คือเรียนมา2ปีฉีดหมวกมันติดตั้งกันตัวเบื้องว่าไหนเป็นเทคนิคไหนเป็นวิชาชีพเพราะว่าพี่นางเก่าข่อยที่พยาชาติเสียงมายาเกสอนไว้กับเป็นพยาบาลข่อยก็เลยพอรู้นะครับว่าเรียนพยาบาลนี่มันลำบากยากเย็นซ้ำใดอย่างต่ำต้องให้เขาเป็นพนักงานของรัฐบ่แม่นว่าสิมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวมันบ่ถูกต้องครับอันนี้บ่แม่นเห็นแก้ว่าผู้สาวพยาชาติเป็นพยาบาลนะครับเด้ออันนี้ผมรู้ตัวพยาบาลอีหลีครับนะครับกว่าสิเรียนมาจบในพยาชาติบ่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือวิชาชีพเนี่ย4ปีมันเมื่อยนะครับเจ้าฮู้จักว่าการฟัดชิ่งคืออะไรอุ้ยอย่าเว้ารู้จักว่าการฟัดชิ่งคือหยังพี่น้องแนวที่สกปรกฟัดชิ่งเนี่ยคือการเอามีดโกนไปโกนก้อนที่ผ้าตัดนั่นเขาเรียกว่าฟัดชิ่งเจ้าว่าก็หูหลายบ่บ่ฮู้จักได๋พี่น้องข่อยเป็นพยาบาลน่ะเขาเรียกว่าการฟัดชิ่งเนี่ยลักเทียนน่ะคําว่าออบนี่คือหยังคําว่าออบจังซั่นสิห่วยเจ้าบ่เรียนหลาวต้องพยาชาติโอ้ยพวกเจ้ารู้ว่าการออกไปเที่ยวการหยุดกันน่ะเขาเอิ้นว่าออบเด้ครับๆหมู่เนี่ยเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์เด้คําว่าพาร์ทเนอร์บ่แม่นอีโตอยู่น้ําซองน้ํานั้นเท่านี้เขาเรียกว่าคู่บัดดี้ตํารวจทหารเขาเรียกว่าบัดดี้แต่ภาษาศัพท์ของนักเรียนพยาบาลเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ย้อนเอาข่อยบ่สิฮู้หลายไปจักหน่อยสิฮะครับๆมี3กะนะครับเขาเรียนนี่มันมีกะเช้ากะบ่ายแล้วก็กะดึกตอนนั้นพยาชาติไปเฝ้าแล้วสวนข่อยไปนําข่อยก็เลยรู้ว่าพยาบาลเนี่ยมันลําบากเป็นตะรู้ตวนครับพี่น้องการฟัดชิงเนี่ยปะโถไปล่างของคนพี่น้องทั้งเหียนที่อย่างเงี้ยแต่เขาก็บ่ได้รังเกียจเกียจฉันนี่คือความลำบากลำบนเห็นใจอาชีพพยาบาลให้เขาเป็นพนักงานของรัฐอย่างต่ำหรือให้เป็นพยาข้าราชการรัฐมันเป็นตะรู้ตนเฮ้ยเศร้าเนี่ยให้เขาอาศัยสิทธิ์ผ่านพิงเนี่ยครับพอผ่านพิงมาหลายแล้วเอามีแห้งแล้วถ้าบ่ถือศีลกินเจมื้อนี้สิโตตอบจาพุ่งหลายค่ำอยู่พอเล่าเว้าความเท็จถูกพี่น้องครับเว้าเรื่องที่พี่น้องกำลังอยู่ในความสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี่สนใจอยู่นะสนใจที่ข้าราชการเกษียณอายุยกขบวนกันไปเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็น่าสนใจโดยการนำของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์เตรียมทหารรุ่น10กลับไปถึง26คนน่ะเดินกระบวนพาเหรียญไปอยู่ใต้อุ้งตีนของทักษิณชินวัตรน่ะมันเป็นเรื่องที่อู้หลายหลายเยอะแยะให้เว้าบ่ทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศไปเป็นเพียบ26ได้ครับ26คนไปเมื่อวานนี่ครับมีผู้ใดอายุน้อยกว่าทักษิณจักคนบ่บ่มีพอว่าเกษียณอายุแล้วทักษิณเดียวนี่63ปี63ปีบาทนี่เช่าได้จักปีโอ้ยพญาเราเขา90ซั่นพญาเราคนเด็กหน่อยแล้วกับหลวงพ่อเพิ่นบอกว่าไงหลวงพ่อประกรณ์เพิ่นบอกว่ายังไงเพิ่นบอกว่าบ่สิเป็นบรรหารบ่ว่าสิเป็นชาวลิตบ่ว่าสิเป็นหลายๆคนต่อไปทักษิณน่ะเด็กน้อยเกิดมาว่านี่เนาะแล้วบัดนี้ซุ่มผู้เฒ่าซุ่มนั้นเฒ่าแป้ตายแล้วไปย่างน้ำกลแม่นไปเรียกคนน่ะแข่งพญาทักษิณแม่ครับย่างน้ำเงินย่างน้ำเงินบ่ย่างน้ำเงินโอ้ยซัวแป้ตายไปซัวเงินสกปรกที่โกงชาติบ้านเมืองแล้วพญาชาติพญาทองครับนี่แหละคือเลือกนักการเมืองผิดพอเขาไปแล้วเขาก็ไปโกงชาติบ้านเมืองบ่ว่าจะเป็นเงินน้ำท่วมเงินนั่นเงินนี่เป็นจังได๋ล่ะครับบัดนี้เขาก็พองไทยไทยพองไปไว้พุ่นน่ะประเทศฮ่องกงสมมุติว่าจ่าพงษ์นี่มีเงินอยู่จังซี่ล่ะสมมุติว่าบัดนี้ซุ่มลูกน้องทักษิณมานี่สมมุติว่าเป็นไทยเดียวกันเนี่ยเอาเงินมาฝากจ่าพงษ์เท่าใด30ล้านบัดนี้เพื่อบ่อยากให้เงินนี่ไทยผ่านบัญชีโอนทางธนาคารเขาสิตรวจสอบทอนำเรียกหรือทอสายการเงินได้ครับให้เปียวน้ำพอยเถาะด้วยเขียนปีน้อยให้เปียวกับเถาะ30ล้านเอา30ล้านไปยื่นเถาะเถาะอยู่ฮ่องกงเนี่ยเถาะก็เอาเงินสดเถาะเนี่ยยู่หันเขาเห็นเป็นกระบวนการเอาให้เจ้า30ล้านบางนี้เท่าไรบางนี้500ล้านเอาเงิน500ล้านมาให้จ่าพงษ์ยกหูเถาะเขาให้พี่แล้วนะ500ล้านแกเอาเงินของแกออกไปเลยก็บัดนี้เปียวเงินน้ำจ่าเถาะนะจ่าเถาะเอาเงิน500ล้านเนี่ยเพิ่นนั่นนี่คือการพองทายเงินแต่ว่าคันเงินสะอาดเปียงบ่ผ่านทางธนาคารครับย่านเขารู้ซุ้มหมู่นี้มันสุกมันฟอกมันเฮ็ดทุกอย่างเจ้าจื้อเด้บ่การปล่อยค่าเงินบาท100ตัวปี40เจ้าจื้อเด้บ่เปียงมันคือหมากเลข40รัฐธรรมนูญก็สิเปียวปี40ขึ้นมาเพราะว่าเงินสกปรกที่ตรวจสอบไม่ได้แล้ววันนี้สิไปตรวจสอบทางธนาคารเนี่ยจะคิดพอเขาบ่ได้ผ่านธนาคารให้ไปไล่เอาน้ำแห้งนะครับกลุ่มเครือข่ายภาคีต่อต้านเผด็จการเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวจะน้อยเอิ้นน้องชายเฮามงคลกิจเอิ้นมงคลกิจมาสัมผัสกันเลยเพราะว่าก็เคยไปนําใต้เฮาเป็นน้องนุ่งที่ฮักแก่นกันอาจารย์มงคลกิจครับผมนะครับอยู่เป็นเลขากลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันคอร์รัปชันนี่แหละคือการพองทายเงินสกปรกว่าครับพี่น้อง 16,000 ล้านเอาไปเสี่ยงไว้ประเทศบ่ได้ไปเสี่ยงไว้ประเทศฮ่องกงเอามาฝากไว้อย่างซี่แหละครับแล้วบัดนี้มันเป็นเครือข่ายเปียวน้ำเถาะเด้อเปียวน้ำชาติเด้อครับแต่ว่าเอาเงินมาให้จ่าพงษ์แต่ว่าบัดนี้จ่าพงษ์ยกหูหาเถาะหาจ่าชาติเอาให้เขาหาหลายล้านเดี๋ยวนี้เงินอยู่น้ำข่อยแล้วนี่คือการพองทาย
ระบบทอเดินสายของของเงินครับนะครับพลเอกพลบอกว่าสุขุนบอกกันมันกับว่าในเชิงสุขุนคือแต่เชิงสุขุนนี่คือเอาไปเสี่ยง แต่ว่าอันนี้บ่ต้องเสี่ยงเอามาฝากนี่เขาเรียกว่าผ่องถ่ายก็คือผายน้ำเลยไหมอันนี้ที่ภาษาซื้อหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าไซฟอนไซฟอนครับอ๋อนี่ที่ว่านัทวุฒิย่านย้อนเขาบอกว่ามี3แนวทางที่จะมาล่มรัฐบาลขึ้น1ใช้ชุดดำ2การไซฟอนครับไซฟอนเงินก็คือกันไซฟอนเงินเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงคืออีอะไรอย่างเนาะเมื่อกี้เนี่ยผมตั้งประเด็นอาจารย์พงษ์เบาเรื่องนี้ผมเบาโยงไปเรื่องของข้าราชการเกษียณอายุนะครับที่เข้าไปอยู่ในอุ้งตีนของทักษิณผมว่าคนที่เกษียณอายุราชการที่ยังติดกับยศถาบรรดาศักดิ์ในพุทธในพันอยู่นั่นบัดนี้อยากมีอำนาจตัวอื่นมารองรับก็คืออำนาจทางการเมืองของเหรียญผู้เฒ่าครับทำงานเป็นบ่ล่ะสนธิบุญยลักษณ์กลิ่นครับประชาพุ่มนอกยังเสียสุกำพ้นยังเสียนะครับไว้ยังครับแล้วก็นอกจากนั้นในกลุ่มของพรรคเพื่อไทยกำลังแตกกันนะครับมองเห็นอย่างชัดเจนผมมีข้อพี่น้องคิดไปตามผมก็ได้กลุ่มของยิ่งลักษณ์อีกคนหนึ่งกลุ่มของทักษิณอีกกลุ่มหนึ่งและกับกลุ่มของหญิงอ้อยาวภาอีกกลุ่มหนึ่งเป็น3กก3เราแต่ปรากฏว่าส่วนของหญิงลักษณ์นี่เป็นเพียงล่างทรงของทักษิณหรือกลุ่มของหญิงอ้ออย่าแล้วก็คุณยาวภาและกับของคุณทักษิณเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกเก้าอี้นั้นมีคนจองในกลุ่มของตระกูลชินวัตรเรียบร้อยแล้วครับสรุปแล้วก็คือว่าพรรคเพื่อไทยมี3กลุ่ม3กกและมีแขนง20กัก30กักก็ว่าไปแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวนี้มีแดงม้วนชนของแดงนั้นมีหลายกลุ่มคือกันนั่นหลายกักนะครับคือว่าแดงร่มเจ้าอีกพวกนึงแล้วก็แดงเพื่อแผ่นดินอีกกลุ่มนึงแล้วก็แดงหลอกกินเงินทักษิณอีกกลุ่มนึงแดงไพ่อีกกลุ่มหนึ่งแดงอมาตย์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับและก็แดงรับจ้างแดงเพื่อที่จะได้เงินมาปัจจัยของแดงก็คือบอกว่าโกงบ่เป็นหยังถ้ารวยแล้วเอามาแจกพวกข่อยแน่แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับก็คือเหี้ยหางแดงทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับอย่าสับไปหลงงมง่ายกับมันกับอุ้งตีนของทักษิณต่อไปเลยครับเรื่องหมูเรื่องตาซะพี่น้องก็เห็นบ่หัวงอกหยอกเซาบ่ล้ําตนบ่หัวงอกหยอกเซากับสุนัยเด้เรียบร้อยแล้วซื่อสุนัยจะนําพวกกระท้อนบ่เดี๋ยวนี้บ่ได้ยินข่าวไปใส่ย่างน้ํากลนผู้สาวนะเห็นอยู่ไปจัดรายการเดี๋ยวนี้เขาให้ไปจัดรายการเขาบ่ให้ออกมาเพ่นพ่านไปจัดรายการครูกับอ้ายสุทินข้างแสงดรพี่บ้าจังหวัดมหาสารคามที่เป็นผู้แทนสมรณอยากเป็นรัฐมนตรีหลายแต่ว่าบุญบ่ถึงสมัยต่อไปบ่ได้เป็นจ่อยคอยสอบถามมึงแล้วเขตหนึ่งมหาสารคามดร.สุทินข้างแสงโต๊ะครับพี่น้องเขาเริ่มเบียร์อันดับเตอร์บอกภาษาอังกฤษว่าอะไรจักตัวไหมครับครับเริ่มเบียร์คอยกันนี่เดี๋ยวคอยนี่กำลังสู่กับเป็ดเลือมันเลยมาคอยอ่านประจำเรื่องมามันมีเล่มนึงไงกว่านี้ก็ถ้าไปเล่มนี่คอยเล่มหน่อยเสียด้วยเนี่ยเรียนกฎหมายเป็นครับดูกฎหมายออกว่าใช่แล้วไว้ตาหน่อยพี่เก่งบ่เก่งพอยายถอดแล้วบอกถอดหนังสือพระพุ่นห่วยหลวงพ่อหลวงพ่อหนังสือหลวงพ่อตกลางมาท่านหลวงพ่อกันในรถไปเก็บนอนพอยายถอดนี่ด้วยครับผม40ยังนี่40สวที่รัฐบาลเปิดข้อมูลส่งออกเข่าเอาเรื่องเข่าเรื่องนั้นไว้จังหน่อยเนาะเปิดเผยบ่ได้เลยครับเรื่องเข่าเว้าเรื่องเข่าเตือนทาดื้อระวังหายนะจะมาเยี่ยมเยี่ยมถามข่าวเข่าเด้อประชาชนครับทางด้านนายประสานอีหยังนี่พ่อใหญ่พวกมลึกคลึกอีหยังนี่อ๋อมลึกกับพิทักษ์จี้นายประสานมลึกกับพิทักษ์จี้ข่อยมลึกมลักอีหยังนี่มลึกกับพิทักษ์แล้วนางสักบ่มลึกบ่เป็นมุกมลึกคลักมลึกคลักอีหยังนี่ไปกันอยู่คนเดียวเลยมลึกกับสวสรรหาแกนนำกลุ่ม40สวครับก้าวระหว่างการประชุมวุฒิสภาว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องกรณีโครงการรับจำนำเข่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการตีตาความชอบธรรมเพราะแม้แต่ซึ่งคนในรัฐบาลอย่างนายวีระพงษ์รามากุลท่านที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกระบุว่านี่คือการนำไปสู่เส้นทางทุจริตมโหฬารในปัญญาพงษ์สารคามเลยเช่นเดียวกันกับนายที่ระชัยยังนี่ภูวนาถนราภิบาลนราภิบาลเห็นบ่ครับผมนั่นล่ะนารานุบาลนารานุบาลเจ้าก็จะพาอ่านผิดอ่านถึงได้มั้ยเนี่ยอดีตรัฐมนตรีข้างครับบอกว่าเป็นโครงการประชานิยมที่จะเดินหน้าตามร้อยกรีดครับผมนี่แม้มันนี่ซิดบ่กองดองด้วยกันตามร้อยกรีดเลยครับผมเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลไม่เปิดเผยตัวเลขยิ่งทำให้เกิดความสับสนและไม่ไว้วางใจรัฐบาลมันเปิดบ่ได้ตัวพญทอเพราะว่า1มันเฮ็ดตัวเลขบ่ทันลงตัวมันตัวเขาคือยังข่อยกับเจ้าตัวประชาชนเดี๋ยวจะเพิ่มเด้อพญพงค่อยจัดตัวเลขแต่งตัวเลขซะก่อนให้มันลงตัวเดี๋ยวนี้มันแต่งตัวเลขบ่ได้มันสิเว้าได้ไงทางด้านนายประสานเพิ่นก็กล่าวว่าบ่ประสานสินเวียงสิมาครับนายประสานครับผมเพิ่นก็กล่าวว่ายิ่งล่าสุดนี่เพิ่มมีข้อมูลจากนายวินัยศรีประเสริฐนายกกิติมาศักดิ์สมาคมนายวิชัยนายวิชัยนายวิชัยบอกนายวิชัยสีประเสริฐนายวิชัยเนาะสีประเสริฐเนาะครับ
นายกกิตติมศักดิ์กิตติมศักดิ์ครับสมาคมผู้ส่งออกครับชี้ว่าความจริงไม่มีข้าวส่งออกเลย ประเทศอินเดียประเทศอินโดนีเซียครับ 300,000 ตันเป็นสัญญาของรัฐบาลชุดที่แล้วอีกตั้งหากปาดทูครับประเทศจีนก็เป็นฝีมือของเอกชนประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีซึ่งหมายความว่าตัวเลขการส่งออกนี่เป็นการขี่ตัวเจ้าบ่เห็นเจ้าบ่เห็นสิบอกว่ามันว่าไว้หลายไว้หลายโอ้บาดนี้นายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้เว้าบ่ตรงกันบ่ยายพ่อเอ้ยครับผมไม่ใช่สิ่งสำคัญว่าซั่นบังงาพระรถนี่บ่บังงาพระรถนี่บ่แต่รัฐบาลต้องเปิดอย่างเปิด LC ครับผม LC นี่หมายความว่าอย่างเนาะขอมาถามประธานพวกเจ้าตอบบ่ได้ครับผมต้องเปิด LC เนาะครับผมเพื่อเป็นหลักสำคัญว่าธนาคารจะจ่ายเงินแต่ LC จะต้องจะตรงไหนไม่รู้ครับผมเอาผมก็ว่าไปตามหนังสือเนาะครับผมแต่ LC อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นมหาการที่ยิ่งใหญ่เมียนบอกมหาการคือมหากาพย์นี่มหากาพย์มหากาพย์ครับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่คือมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่ความหายนะถ้าไม่มีการทบทวนหรือแก้ไขให้ถูกต้องจะนำไปสู่สภาพความสั่นคลอนความสั่นคลอนหรือค่อนแค้นของรัฐบาลอย่างแน่นอนนายประสานสินเวียงสิมาเกาบ่ครับนายประสานมฤคพิทักษ์ที่นี่คือที่เจ้าเว้ามานี่ก็คือหมายเข้ามาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับแม้แต่คนพรรคพวกทีมเดียวกันไทยเดียวกันจังรัฐมนตรีที่ได้ใช้เนี่ยก็อยู่ฝ่ายของเพื่อไทยเด้เนี่ยอดีตรัฐมนตรีเราก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการจำนำข่าวแบบนี้มันบ่ถือบ่ต้องแต่ว่ายิ่งลักษณ์ก็ออกมาแก้ต่างทันทีเลยออกมาแก้ตัวบ่มันแก้ต่างนะออกมาแก้ตัวทันทีอีหลีแล้วการเฮ็ดแบบนี้เนี่ย1มันบ่ได้ต่างอีหยังจากการปล้นชาติปล้นแผ่นดินการเปิดโอกาสไปเอาเขาตั้งชาติเอามาสวมสิทธิ์ผู้ใดได้กำไรบ่ได้ตั้งจากปตท.เลยครับเห็นว่าไอ้สว.เพิ่นได้มาร้องเรียนอยู่คือยังบ่ทันขึ้นอุปกรณ์การขุดเจาะอีหยังต่างๆเนี่ยครบให้กับชาติบ้านเมืองหมดเด้ข่อยว่างงตรงนี้แม่นบ้านอินโดนีเซียนี่แม่ 300,000 ตันนี่เป็นของรัฐบาลชุดที่แล้วนี่แม่ก็คือเอาผลงานของคุณอภิสิทธิ์มาอ้างกินล่ะคิดตัวคิดตัวแต่ว่าเบรกหลังเนี่ยผมมีเรื่องของว่าสัญญาณหายนะเกี่ยวกับเขาล้นประเทศที่ทำให้ประเทศชาติของเขาวิบัติจังไรมีการกู้หนี้ยืมสินมาล้นพ้นตัวและการเขาส่งออกบ่ได้ประเทศเขาสิหายนะจังไรพักเบรกสักครู่ครับครับ